ครัวคุณปอยฮ่าย่าขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าการกิติครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่และอาหารที่เอามาเสนอนี้เป็นอาหารยิ่งเก่าแก่ใหญ่เลยนะครับคนไทยน่าจะรู้จักกันมานานแล้วครับคุณรู้จักปลาหรืออะไรฮะปลาดิปลาเอารู้จักครับโอ้โหชอบไหมอันนี้ชอบปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนโอ้แต่นี่เป็นปลาเนื้ออ่อนราดพริกแกงที่สำคัญไม่เคยกินที่สำคัญเคยที่สำคัญนานและไม่เคยเห็นปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่เป็นเนื้อเป็นหนังอย่างนี้สวยด้วยใช่สดซะไม่มีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าเรานี่แล้วขอเจอท่านผู้ชมว่ากับคุณพรเพ็ญกิติธรรมกุลจากร้านการกิติครับพี่เพ็ญสวัสดีครับใช่นะฮะเจ้าของตี๊ดมากเลยครับสุดๆเลยนะพี่เพ็ญของผมนี่ตี๊ดสุดๆเลยนะครับพี่เพ็ญครับร้านการกิติอยู่ที่ไหนอยู่หลังจวนผู้ว่าหน้าโรงเรียนประถมสาธิตพี่จะอยู่หลังอยู่หน้าพี่เอาสักอย่างหลังจวนผู้ว่าหน้าโรงเรียนประถมสาธิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่อยู่พระนครศรีอยุธยาบอกแล้วร้านเก่าแก่อยู่ตรงนั้นเลยจริงๆนะร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำอาหารได้หลายประเภทมากๆแต่ถ้าความสดด้วยการเรื่องเกี่ยวกับปลาเนื้ออ่อนเรื่องเกี่ยวกับปลาแม่น้ำอะไรทั้งหลายว่าทำไมโอ้ยหาปลาเนื้ออ่อนได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่แถวสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาอ่างทองเนี่ยไม่มีไม่ได้สดแล้วยิ่งหน้าฝนนะเนี่ยคือต้องกินปลาเนื้ออ่อนใช่โอ้นี่เขาถนัดมากเขาเป็นผู้ชำนาญด้านนี้เลยนะครับตอนนี้หนูอยู่ฝรั่งเศสหนูเจอโอ้ท่านอยู่ฝรั่งเศสนี่เองใช่ๆอ่ะงั้นมาพูดตรงนี้นิดก่อนเลยปลาเนื้ออ่อนสดๆท่านผู้ชมมาดูตัวนี้สวยจริงๆมันสวยจริงครับมันสดสวยมันสดสวยจริงๆฮะนี่ๆๆนี่ดูดิฮะอ่อนตาใสดูด้วยฮะดูหัวต้องเขาเรียกว่าปลาหนังโกเล่าเขาเรียกว่าปลาหนังไม่ใช่ปลาเกล็ดไม่ใช่ปลาเกล็ดครับอันนี้นี่ไซส์แบบนี้นี่บอกเลยว่าหาทานยากนะยากนะเราจะกินกันก็ไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็ตัวเท่านี้แต่นี่คือนี่เป็นเรื่องเป็นราวจริงนะเนี่ยก็จริงๆจริงใหญ่กว่านี้มีแต่ทำซูชิไม่อร่อยเข้าไปทำไอ้นู่นแล้วทำไอ้ทอดกระเทียมยังอื่นแทนตัดเป็นชิ้นๆๆๆถ้าตัวเล็กคนนี้ก็จะทอดกระเทียมใช่แต่ถ้าตัวใหญ่นี่แบบโอ้โหเนื้อเป็นเนื้อใช่อันนี้คือปลาเนื้ออ่อนมันสวยจริงๆและที่นั่นมันสวยแต่วันนี้จะมาสอนทำว่าเวลาเราจะทำถ้าเกิดเอาปลาเนื้ออ่อนมาทำราดพริกแกงจะทำยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะสอนให้ดูเราไปดูอะไรพร้อมๆกันครับปลาเนื้ออ่อนราดพริกแกงนี่ครับนี่คือร้านของเขาอะนี่ฮะหน้าไหมล่ะฮะหน้าแม่ก็บอกแล้วนะฮะอยู่หลังโน่นอยู่หน้านี่นี่แหละนะฮะนี่ฮะร้านการกิติครับนี่นะครับเราก็เริ่มต้นจากนี่ครับพี่ครับบ้างปลาเนื้ออ่อนก่อนค่ะบ้างปลาซะก่อนแล้วก็เอาไปปะแป้งค่ะไปปะแป้งคลุกแป้งทอดกรอบค่ะแล้วเอาไปทอดเอาไปทอดตั้งน้ำมันแรงๆแล้วตั้งน้ำมันแรงๆแล้วก็ทอดให้สุกเลยค่ะทอดให้สุกให้เหลืองให้กรอบทอดให้สุกให้เหลืองให้กรอบเลยนี่มันสวยยิ่งมันสดๆนะยิ่งมันสดๆใหม่ๆนี่ท่านผู้ชมครับมันน่ากินจริงๆนะครับแล้วคราวนี้ก็น้ำมันลงกระทะอีกเอาเครื่องพริกแกงเครื่องพริกแกงที่ตำแล้วใส่ลงไปครับเอาไปผัดค่ะนะครับเครื่องพริกแกงที่ตำไว้ผัดให้มันหอมขึ้นมาหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนค่ะแล้วก็น้ำสต๊อกใส่ลงไปค่ะครับผัดให้หอมขึ้นมาอีกค่ะเอาให้ได้กลิ่นให้ได้นะครับค่ะแล้วเติมด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะพริกสดครับพริกเหลืองนะครับค่ะแล้วก็ใบโหระพาใบโหระพาผัดให้เข้ากันค่ะให้เดือดเลยค่ะอย่างนั้นแล้วก็เอามาราดบนตัวปลาใช่เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ปลาเนื้ออ่อนราดพริกแกงครับตอนนี้ผมก็เลยต้องมาหันมาถามผู้ชำนาญการในฐานะที่ตอนที่คุณอยู่ฝรั่งเศสการทำพริกแกงแบบนี้ไม่ต้องทำยังไงครับคืออันนี้เนี่ยนะหนูว่าทั้งหมดทั้งมวลเมนูนี้ต้องขึ้นอยู่กับ2 อย่างที่ต้องเด่นและต้องโดนก็คือพริกแกงนะครับรสชาติพริกแกงกับ1คือปลาอันอื่นคือถือว่าเป็นตัวประกอบเลยนะฮะถ้า2 อย่างนี้โดนถ้า2 อย่างนี้ถึงอร่อยความถึงมันอยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมว่าพริกแกงเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านแบบนี้แล้วขนาดนี้ตำเองไหมครับคุณพี่ตำเองค่ะตำเองแล้วตำใหม่สดทุกวันไหมครับทุกวันค่ะนั่นนะครับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้คือการหอมพริกแกงแล้วเครื่องพริกแกงต้องถึงใช่ค่ะต้องถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงสำคัญมากและหนูอยากจะบอกอย่างว่าหลายคนอาจจะ
เข้าใจว่าเป็นชูฉี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะไม่ได้ใส่นมไม่ได้แต่กะทิไม่มีกะทิเลยอันนี้คือ อย่างเมนูเขาเนี่ยปลาเนื้ออ่อนราดพริกแกงใช่เดี๋ยวคนไม่ได้จะงงว่าที่คุณบอกคุณเคยกินแล้วหรืออะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ชูฉี่อันนั้นชูฉี่ชูฉี่ข้างบนใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาทำชูฉี่เห็นไหมเวลาที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยไอ้กะทิมันก็แตกมันมันก็จะสวยเขาจะมีราดกะทิบ้างใส่นมสดบ้างก็แล้วแต่ร้านแล้วจ้าแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเก่ากว่านั้นนี่ราดพริกแกงแบบบ้านๆเลยนี่แบบบ้านๆเพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือความแตกต่างของการทำท่านลองเอาไปทำเมนูนี้ดูแล้วท่านจะบอกเฮ้ยมันก็อร่อยอีกแบบนึงถึงเวลาแล้วขอข้าวเลยครับขอข้าวขอแกงครับนี่ครับนี่ครับครับครับผมครับยืนอยู่ตรงนี้แค่คุณแม่โอเคครับทำไมปลามันถ้ามันอุดมสมบูรณ์อย่างเลยปลาเนาะไข่เคยมีหมดเลยแล้วหน้าอื่นๆเราจะไปได้เจอไซส์นี้ไม่เอาครับตรงนั้นคุณเอาไปเลยครับผมรู้คุณชอบผมจะชอบตรงนี้ครับนี่ครับตลอดนะนี่แหละตักให้หน่อยอาจารย์กินไม่เป็นค่ะอาจารย์กินแต่ไข่ค่ะคุณจะอะไรนั้นลองนึกคุณจะเอาเนื้อหรืออะไรไข่อย่างเงี้ยเหรอนี่นี่เลยนี่นี่ไข่มันเยอะตายตายตายติดช้อนมาเลยติดทั้งช้อนอุ้ยปลากระโดดยังไม่ตายดูนะท่านผู้ชมดูไม่ใช่เรื่องใหม่ครับดูความดูความสวยงามอยากจะกินนิดเดียวนี่ไงทำไหมเอาครับพี่กินจริงไม่เป็นไปกินหางมันตัดยากครับอ้าวมาต้องกินตรงเนี้ยต้องกินตรงกลางเนี่ยอ้าวแล้วพี่เอาหางให้ผมแล้วพี่ไปกินตรงกลางมันเอาเถอะจะได้ว่ายน้ำเก่งๆถูกต้องถูกหรือยังถูกอันนี้เข้าใจแล้วแล้วชูชีบางทีไม่ได้ทอดนะครับคือต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงก่อนเวลาที่ปลาเนื้ออ่อนทำชูชีมันมีกะทิมันมีอะไรก็ตามรสชาติมันจะต้องออกหวานนำใช่แต่เวลาถ้าเกิดทำเป็นแบบพริกแกงราดพริกแกงเค็มต้องนำเค็มนำนิดนึงใช่มันจะอร่อยแตกต่างมากมากมันจะเข้ากันแบบเป๊ะๆเลยถ้ากินเปล่าๆจะมีความรู้สึกทันทีแล้วว่ามันออกเค็มนิดนึงแต่มันไม่ถูกเพราะว่าเขาให้ทำกินกับข้าวพอกินกับข้าวจะเป๊ะเลยเป๊ะเลยลองลองอ๋อนี่คือแบบบ้านๆเลยเนี่ยแหมนี่คืออร่อยแบบธรรมชาติใช่ไหมใช่นึกถึงพ่อเลยไหมธรรมชาติธรรมชาตินึกถึงพี่แกงไหมพี่แกงเราต้องตำเองนี่ผมไม่เคยกินรสนี้เลยอร่อยเองเลยคือบ้านๆเลยพี่แล้วที่เค็มเนี่ยนะเค็มมาจากการตำน้ำพริกเลยใช่เพราะอะไรรู้ไหมไม่เห็นมีอะไรที่มันเค็มเพิ่มเลยไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเดาให้ถูกทางว่าเค็มแค่ไหนแล้วก็ต้องรู้ว่าตำน้ำพริกเสร็จแล้วต้องใส่น้ำพริกกับส่วนเท่าไหร่ลงไปในกระทะปีเลยล่ะเติมแค่น้ำตาลมะพร้าวนิดเดียวแค่นี้เองเลยนะจริงๆอ่ะแสดงว่าเจ๋งคือนู้นเข้มมาจากการตำน้ำพริกนะอร่อยมากมันเป็นความเด็ดขาดมากเลยงั้นลองมาทำเมนูนี้ดีนะฮะเมนูนี้ดีจริงๆลองไปทำดูนะฮะถ้าจะชอบมันจะแตกต่างกับการทำชูชีมันจะได้รสชาติอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าได้ปลาสดๆแบบนี้ด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าขี้เกียจทำก็ไปร้านเขาแล้วกันการกิตตินะครับอยุธยานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรเพ็ญขอขอบคุณร้านการกิตติขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดคือไม่อยากจะพูดเลยอยากจะกินต่อนะครับหอมหูแล้วพานะได้ได้ครับถ้าไปที่ร้านนี้มันจะเห็นปลาไซส์นี้แบบนี้ตลอดเวลาไหมค่ะมีค่ะมีตลอดเวลาด้วยไม่ขายน่าปวดไม่พี่หาไม่ขายเล็กๆแล้วแบบไข่เล็กๆมีเนื้อพี่เพนบอกอ๋อจะไม่ขายเล็กๆนะลองนี้อ่ะผมขี้เกียจพูดขอพูดก็ได้ครับนี่เขาเจ้าแม่ครับผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะอยุธยาไปเถอะไม่มีพลาดแล้วใจเงี้ยแม่น้ำโอ้คือไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นคือเขาไม่ค้าขายอะไรที่เขาไม่อยากทำนิสัยมันเป็นอยู่มันเป็นในตระกูลเมื่อวานยิงเด็กตายไปสองคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่เด็กมากินในปลาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเอาปลาขอบคุณครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบขนมปังว่ามันแข็งมากมันอันนุ่นมันไอ้นี่ไหมขอบของขนมปังสีน้ำตาลเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าโพนินไลซีนมากกว่าส่วนที่เป็นสีขาวถึง8เท่าอุ้ยน้าไม่เอาหนมหูทําไมอ่ะหนมหูขนมปังปลาหมึกย่างซอสหมาล่าครับนี่แพ้วพาวมากแพ้วพาวนี่เจ้าแรกเลยที่ทําปลาหมึกย่างซอสหมาล่าขอโทษนะถ้าอยู่บ้านจะกินได้หมดรับเลยครับ10